การวัดการกระจายของข้อมูลในการสรุปอธิบายชุดข้อมูลใช้ค่าสถิติเนี่ยนอกจากนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแล้วก็หลักสถิติต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถสรุปโดยใช้ค่าการชนิดต่างๆซึ่งถ้าพิจารณาให้ละเอียดเนี่ยเราจะทราบถึงว่าค่าการและข้อมูลเนี่ยที่เราจะมาทำเป็นสถิติเนี่ยเราจะต้องมีความแม่นยำในตัวข้อมูลการนั้นและที่ครูเน้นอีกอย่างนึงก็คือค่ากลางชนิดใดเนี่ยที่เราสามารถจะมานำมาใช้ในการบ่งชี้ตัวข้อมูลการของเราเนี่ยจะต้องมีสถิติที่ยืนยันแน่นอนจริง